เจแปนพาโกด้าย่างกุ้งประเทศพม่าครับวันที่20สิงหาคม2567โกมินคนขับแท็กซี่เนี่ยเขาบอกกับผมว่าที่ย่างกุ้งเนี่ยมีเจแปนพาโกด้าด้วยผมก็งงมากเลยครับแต่ถ้าเป็นวัดชื่อพม่าก็ชื่อวัดอ่องซาบูตอยะธรรมะเยทาครับวัดอ่องซาบูตอยะธรรมะเยทาแล้วเหตุไฉนทำไมจึงเรียกว่าเจแปนพาโกด้าถ้าท่านผู้ชมอาจจะไปย่างกุ้งนี่นะครับก็จะต้องค้นหาใน Google ว่าเจแปนพาโกด้าก็จะขึ้นมาอยู่ทางตอนเหนือของกรุงย่างกุ้งห่างจากสนามบินย่างกุ้งไปทางทิศเหนือเนี่ยประมาณสัก45กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมใช้ระยะเวลาเดินทางไปจากสนามบินย่างกุ้งนี่ก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับเมื่อไปถึงที่นั่นเนี่ยครับท่านผู้ชมก็จะต้องไปเข้าคิวแล้วก็เขามีเปิดปิดเป็นเวลานะครับแล้วก็จะตะลึงลานในความงดงามของศิลปะพม่าเต็มตึกเลยครับ4ชั้นนอกจากนี้เนี่ยที่วัดเนี่ยนะครับก็ยังเลี้ยงอาหารฟรีด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ยังมีสิ่งปลูกสร้างเป็นพระพุทธรูปแล้วก็เจดีย์เก่าแบบผู้กามอีกเยอะแยะมากมายครับอ่ะชมภาพไปนะครับอันนี้เป็นรูปไม้แกะสลักครับท่านผู้ชมโอ้โหแกะสลักได้งดงามวิจิตรบรรจงซ้อนกันหลายชั้นทีเดียวครับท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้าไปแล้วเนี่ยจะไปถือกล้องถ่ายรูปทะเลทะล่าไม่ได้นะครับเขาห้ามถ่ายรูปถ้าจะถ่ายเนี่ยต้องไปขออนุญาตจากเจ้าอาวาสเป็นพระที่ดูแลอยู่นะครับนี่ผมก็ไปขออนุญาตท่านว่าขอถ่ายไปเผยแพร่ให้กับคนไทยได้ดูนะครับท่านก็อนุญาตนะครับขอบพระคุณท่านมากนะครับนี่ก็จะเป็นภาพแกะสลักไม้สวยงามมากจริงๆครับท่านผู้ชมแต่ว่าเนื่องจากว่าที่พม่ามีปัญหาเรื่องไฟนะครับอันนี้เนี่ยมันแสงธรรมชาตินะครับเขาไม่ได้เปิดไฟนะก็เอาแสงธรรมชาติที่รอดมาจากช่องหน้าต่างของตึกเนี่ยนะครับภาพก็ชัดได้ประมาณเท่านี้ครับท่านผู้ชมไม่มีเจ้าหน้าที่บรรยายให้ความรู้ทางด้านศิลปะครับก็ต้องดูกันเองแหละครับท่านผู้ชมแต่ผมจะเห็นว่ามามีพระพุทธรูปเนี่ยอันนี้เป็นศิลปะพม่าแท้เลยครับไม่ใช่ศิลปะมอญนะครับอันนี้จะถ้าเห็นภาพพระพุทธรูปแบบนี้ก็จะถ้าไปเมืองพุกามเนี่ยก็จะนึกออกเลยนะครับว่ารูปร่างลักษณะของพระพุทธรูปเนี่ยจะคล้ายกับที่เมืองพุกามเกือบทั้งหมดเลยครับท่านผู้ชมแต่ถ้าที่ไปดูมาเนี่ยแถวย่างกุ้งนี่จะเป็นศิลปะมอญครับพระพุทธรูปส่วนมากทั้งหมดเนี่ยแกะสลักจากไม้แล้วก็เป็นศิลปะแบบพม่าครับแบบมอญก็มีครับเนี่ยสวยงามมากท่านผู้ชมผมว่ามันเกินบรรยายจริงๆนะครับผมก็พยายามจะถามโกมินว่าเหตุไฉนเขาจึงเรียกว่าเจแปนพาโกด้าซึ่งมันขึ้นใน Google ด้วยนะครับก็โกมินก็เกินความสามารถของเขาที่จะบรรยายให้ผมเข้าใจได้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็คือผมก็ไม่สามารถจะฟังเขารู้เรื่องได้นะครับเข้าใจคร่าวๆว่าไปค้นเนื้อหาในตำรา Google ก็ไม่มีข้อมูลครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านไหนที่มีความรู้เรื่องเจแปนพาโกด้าก็ช่วยคอมเมนต์อธิบายไปด้วยนะครับเท่าที่ผมทราบค้นมาได้นิดหน่อยก็คือ เป็นชาวญี่ปุ่นนะครับชาวญี่ปุ่นผู้ชายเนี่ยเขามาแต่งงานกับชาวพม่ามีบุตรกัน2คนชื่อคูมาโนะเนี่ยนะครับเขาก็โดเนชั่นนะฮะโดเนชั่นในการบริจาคคือผมไม่เข้าใจว่าเขาบริจาคทรัพย์สมบัติเหล่านี้หรือมาโดเนชั่นในการปลูกสร้างให้แต่ว่ามันยิ่งใหญ่มากเลยครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันก็แปลกๆนะครับตรงที่ว่ามันศิลปะมันปนๆกันนะครับกล่าวคือมันไม่ได้เป็นส่วนที่จัดตั้งจัดก่อสร้างโดยรัฐบาลนะครับไม่ใช่จัดสร้างโดยกรมศิลปากรเพราะฉะนั้นในบริเวณสถานที่เนี่ยก็จะมีร้านค้ามีตึกสร้างใหม่มีเจดีย์สร้างใหม่มีเจดีย์แบบพุกามมีพระพุทธรูปแบบพุกามมีกุฏิพระเท่าที่ผมสังเกตแต่ว่าท
ท่าที่ทราบมาที่นี่ก็เป็นสถานที่ศึกษาธรรมะด้วยครับท่านผู้ชมสถานที่เนี่ยกว้างใหญ่มากเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นศิลปะที่เห็นอยู่มากมายบนตึก4ชั้นนี่นะครับก็ทุกชั้นก็จะมีพระพุทธรูปแบบนี้จัดวางอยู่นะครับมีทั้งใหญ่แล้วก็เล็กนะครับเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมแต่ละชั้นเนี่ยจะมีพระภิกษุสงฆ์นั่งเรียกว่าอะไรนั่งเฝ้าเหรอนั่งเฝ้าดูเฝ้าดูแลอยู่นะครับนี่เป็นพระพุทธรูปยืนครับชั้นนี้จะเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นพระพุทธรูปยืนเป็นศิลปะที่สวยงามมากคือผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะครับแต่ว่ามองแล้วก็โอ้โหสวยงามจริงๆนี่จากแสงที่ลอดมาทางหน้าต่างนะครับไม่ใช่แสงที่เปิดไฟถ้าผมคิดว่าถ้าเปิดไฟเนี่ยมันจะสวยงามกว่านี้เยอะมากเลยทีเดียวท่านผู้ชมนี่ก็นะแสงมืดๆทึมๆนะครับเสียดายว่ามีนักท่องเที่ยวที่เดินชมเนี่ยมีผมอยู่คนเดียวนะครับท่านผู้ชมโกมินก็ไปคุยกับพระนะครับผมก็มาเดินถ่ายนะทั้ง4ชั้นเลยเนี่ยครับท่านผู้ชมทางด้านล่างมีประชาชนชาวพุทธพม่ามาบ้างนะครับอันนี้ก็สวยงามมากจริงท่านผู้ชมครับคือผมเนี่ยโอ้โหตะลึงลานเยอะแยะจริงๆนะครับนี่ไงครับท่านผู้ชมสิ่งปลูกสร้างลักษณะเป็นตึก4ชั้นแบบนี้นะครับทางด้านหน้าเนี่ยมีภาพโฆษณาว่ามีศิลปะอะไรอยู่บ้างส่วนใหญ่เป็นภาษาพม่านะครับเนี่ยอันนี้เป็นป้ายโฆษณานะครับก็ถ่ายออกมาจากภายในนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เนี่ยเป็นศิลปะพม่าทางนั้นเลยครับท่านผู้ชมมันมีผมมองไม่ออกว่าเป็นศิลปะสมัยไหนนะครับแต่ว่าก็นะเราก็ไม่ได้ศึกษามาทางด้านนี้แต่ว่างดงามจริงๆครับผมว่านะถ้ามีการจัดแล้วก็มีเขียนป้ายบรรยายอะไรไว้เนี่ยน่าจะดีมากกว่านี้นะครับท่านผู้ชมแต่มันเยอะมากเลยโดยที่บรรจุอยู่นี่ผมไม่ทราบว่ามาจากไหนบ้างนะครับอันนี้ภายนอกนะครับเป็นพระพุทธรูปนั่งอยู่ก็บอกแล้วว่าเป็นการจัดแบบเหมือนคล้ายๆสวนสนุกนะครับคล้ายๆสวนสนุกแล้วก็อันนี้ที่มองไปไกลๆนั่นก็คือเจดีย์ทรงพุกามนะเยอะเลยทีเดียวผมไม่ได้เดินไปนะครับเพราะว่าเดินชมที่ตึกนี่ก็ล้าแล้วครับเดี๋ยวจะต้องกลับกรุงเทพวันนี้วันที่20ผมจองตั๋วไว้ช่วงเย็นวันนี้นะครับก็โกมินบอกว่ามาดูเจแปนพาโกด้าผมก็ไม่เคยได้ยินนะครับเจแปนพาโกด้าทำไมอยู่กรุงย่างกุ้งอันนี้คืองงมากจนสุดท้ายกลับมาก็ยังงงอยู่ดีครับท่านผู้ชมว่าอะไรสรุปก็คือเป็นชาวญี่ปุ่นโดเนชั่นสร้างแต่ไม่รู้ว่าบริจาคทรัพย์หรือสร้างตึกสวัสดีครับวันนี้ก็20สิงหาคม2517แล้วครับ Good morning ย่างกุ้งนะครับ22 oh not 22 20 August นะ August 20ก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ผมจะกลับกรุงเทพแล้วครับโกมินจะพาไปที่เจแปนพยาละ Yes เจแปนพาโกด้าเจแปนพาโกด้าคือแปลกใจอ่ะผมว่าคนไทยมาก็คงไม่เคยรู้จักไม่ค่อยรู้จักเจแปนพาโกด้า What is the name the Japan Pagoda ทำไมมันมีชื่อเจดีย์ญี่ปุ่นอยู่ในย่างกุ้งนะเดี๋ยวเขาบอกว่ามันอยู่ห่างจากอิตฟราฟรอมย่างกุ้งพอ1 hour and a half นะครับก็คือ1ชั่วโมงครึ่งจากใจกลางย่างกุ้งไปเนี่ยนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็สนามบินก็อยู่ตรงกลางเดี๋ยวผมก็จะไปเจดีย์เจแปนก่อนแล้วก็กลับมาณสนามบินนะครับเจแปนพยาฝนก็ตกนะครับเป็นคืนที่ย่างกุ้งเนี่ยสังเกตดูฝนตกไม่เป็นเวลานะจะตกมากกว่าที่อื่นเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดนะครับแต่ว่าวันนี้ถนนโล่งแล้วก็ข้อสำคัญก็คือปัญหาเรื่องน้ำมันเนี่ยไม่มีแล้วนะครับก็สามารถที่จะเติมน้ำมันก็ได้ตามปกตินะเดี๋ยวหลายคนจะตกใจว่ามาย่างกุ้งแล้วไม่มีน้ำมันตอนนี้มีแล้วนะครับคือน้ำมันที่เราไปกันเนี่ยครับมันเหลือจากการที่เราไปเติมมาจากเมืองใจโท่เมื่อวานเนี่ยครับท่านผู้ชมมันก็ยังพอแต่ว่าขับรถไปก็พูดปลอบใจตัวเองว่าไม่มีปัญหาแต่เมื่อผ่านปั๊มน้ำมันก็ยังเห็นเข้าคิวกันอยู่ท่านผู้ชมยังเห็นเข้าคิวกันอยู่ขับรถลัดเลาะมาเนี่ยครับจะเข้าเจแปนพาโกด้าแล้วครับเจแป
ป็นนิสพาโกด้านะครับเป็นป่าเป็นเขาเลยมีโรงเรียนอยู่ข้างหน้านะจริงๆวัดนี้เขาก็มีชื่อพม่านะครับเอาสบู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 โมนัสซี่วัดอ่องซาบูตอยะธรรมะเยทาครับเอ็กเซนส์บุตตาเอาสบูตอยะดามะใหญ่ทาธรรมะเยทาอ่องสบูตอยะธรรมะเยทาอ่องสบูตอยะธรรมะเยทาท่องไว้ครับเมื่อเข้าไปในบริเวณวัดเนี่ยนะครับมีที่จอดรถมีร้านค้า อยู่มากมายแต่ว่าร้านก็ยังไม่ค่อยเปิดนะครับช่วงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่มีปัญหาเรื่องโควิดแต่ว่ามีปัญหาทางด้านการเมืองทำให้นักท่องเที่ยวมาน้อยโอมินบอกว่าถ้าในช่วงเวลาปกติเนี่ยโอ้โหคนเต็มเลยแถบนี้ต้องมาเข้าคิวตึกสูงๆนั่นแหละครับเป็นที่แสดงของศิลปะครับท่านผู้ชมปัญหาเรื่องไฟฟ้าน่ะเขาไม่ได้เพิ่งเกิดนะครับทุกสถานที่ใหญ่ๆโตๆเนี่ยเขาจะต้องมีเครื่องปั่นไฟไว้ใช้เนี่ยครับเนี่ยเป็นต้นว่าที่วัดเอาสบูนี่ก็เช่นเดียวกันก็สร้างเหมือนที่ไทยเลยเนาะมียักษ์ถือกระบองอยู่หน้าตึกครับยักษ์เหมือนไทยเลยนี่ไงครับที่ผมบอกว่ามันคล้ายๆเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแบบว่าสมัยใหม่เนี่ยมีภาพวาดอยู่ตรงนี้แล้วมีสาวๆพม่าก็มาถ่ายรูปวิวกันตรงนี้นะเป็นถ่ายรูปกับภาพวาดเมื่อเดินไปรอบๆนะครับก็ยังงงๆอยู่ผมยังไม่เข้าใจเรื่องเจแปนพาโกด้าครับต่อไปนี้คือภาพนิ่งที่ผมถ่ายเอามาจากตึก4ชั้นข้างบนนั่นนะครับท่านผู้ชมวิดีโอเนี่ยผมได้โชว์ไปตอนต้นแล้วนี่ก็คือภาพนิ่งต่างๆที่ผมถ่ายมานะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่จบจากการชมเจแปนพาโกด้าแล้วเดี๋ยวก็จะไปกินอาหารกลางวันกันนะครับใกล้ๆสนามบินแล้วก็จะเตรียมขึ้นเครื่องบินกลับกรุงเทพฯนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าโอ้โหสวยมากเลยครับท่านผู้ชมข้างในเนี่ยเยอะแยะมากมายผมว่าประเมินค่าไม่ได้นะครับเนี่ยเยอะทีเดียวนะครับเสียดายว่าเขาก็มีแสงเปิดนะครับแสงจากเครื่องปั่นไฟแต่ว่าไม่แสงไม่เยอะมากนะครับท่านผู้ชมแสงน้อยเอาเป็นว่าก็ได้ภาพที่สวยงามมากทีเดียวท่านผู้ชมอันนี้ก็เรียกว่าเอาศิลปะของพม่ามาฝากท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมครับแต่ก็ยังงงอยู่มากกับคำว่าเจแปนพาโกด้าตอนแรกก็ตั้งสมองว่าคงมาเจอวัดญี่ปุ่นอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้งแต่ไม่มีเกี่ยวกับญี่ปุ่นเลยครับไม่มีสิ่งปลูกสร้างลักษณะญี่ปุ่นไม่มีพระลักษณะญี่ปุ่นไม่มีอะไรที่เป็นศิลปะญี่ปุ่นเลยครับแต่มีแต่ชื่อเท่านั้นแหละที่เรียกว่าเจแปนพาโกด้านี่คืองงมากครับท่านผู้ชมสรุปก็คือจากคำบอกเล่านะครับก็ยังไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงบอกว่าdonation โดยชาวญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นนะครับแต่คำว่า donation เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าเขามา donation ในการสร้างทั้งหมดหรือ donation ในการศิลบริจาคศิลปะพวกวัตถุศิลปะวัตถุพวกนี้อันเนี้ยก็ยังไม่ได้ข้อมูลท่านว่าแต่ว่าก็ได้มาชมศิลปะที่เยอะแยะมากมายคือมันจะมีอยู่ช่วงนะครับในช่วงสงครามโลกที่ญี่ปุ่นมาปกครองพม่านะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก็อันนี้ใครได้ข้อมูลก็ช่วยอธิบายให้ผมฟังทีนะครับขอบคุณมากเดี๋ยวไปทานอาหารกลางวันกันนะครับนี่ให้ชมภาพศิลปะของที่เจแปนพาโกด้าตัวอักษรญี่ปุ่นสักตัวยังไม่มีเลยครับจบจากเจแปนพาโกด้าแล้วเนี่ยจะไปหาอาหารกลางวันกินกันนะครับก็โอ้โหอลังการมากเลยท่านผู้ชมศิลปะของพม่าเนี่ยมันในอดีตเป็นต้นมาเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเลยนะครับพระพุทธรูปส่วนมากเนี่ยแกะสลักจากไม้และอีกหลายสิ่งที่ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะเหตุผลก็คือแสงน้อยแล้วก็เหตุผลหนึ่งก็เขาก็ไม่ให้ถ่ายนะครับเพราะนั้นมันยังมีอีกหลายสิ่งที่ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูเยอะมากท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสมานะผมว่ามันโอเคถ้ามาเห็นด้วยตานี่จะโอ้สักครั้งหนึ่งก็สวยมากเลยอะตะลึงเลยล่ะนะครับท่านผู้ชมที่ย่างกุ้งเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่มันซ่อนอยู่ข้างหลังที่ยังไม่มีใครรู้ก็คือเรื่องของเขาเรียกอะไรนะถ้าประเทศไทยก็จะเรียกว่าอาบอบนวดเนาะแต่ที่พม่าเนี่ยเขาก็เรียกว่าสปาแบบว่าโกมินเนี่ยเขาจะโนก็
าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับสปาเนี่ยเยอะมาก He know everywhere in Yangon so many men women spa and men spa ใช่ไหม Yes many spa Laudi you know I don't know Uja Uma spa I know the white spaโกมินก็จะเขินที่จะตอบนะครับก็คือมี Women Spa กับ Men Spa นี่เยอะมากมายที่ญี่ปุ่นครับไอ้ที่ญี่ปุ่นที่ย่างกุ้งครับท่านผู้ชม นี่เข้ามาในร้านอาหารร้านใหญ่ทีเดียวนะครับร้านนี้จอกแจ๊กจอแจทีเดียวครับนี่อันนี้อะไรเอ่ยก๋วยเตี๋ยวอันนี้เป็นพวกของแนมนะให้เข้าไปดูละโอ้อันนี้เป็นไก่อันนี้ก็ให้มาหยิบเอาเองโอ้เป็นว่าเดี๋ยวผมไปนั่งรอก่อนดีกว่าเนี่ยที่อยากได้คือเนี่ยอาลูตกเหลืออาลูตกเหลืออาลูตั้งตัวมาโอเคนี่เบจจ์ตัวนี่เบจจ์อาลูตกเหลือท่านผู้ชมครับไอ้ที่ผมมาชี้ๆเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นผักครับจริงๆเขาไม่คิดตังค์อันนี้มันเป็นของแถมอยู่แล้วครับท่านผู้ชมเราจะต้องสั่งอาหารหลักสักอย่างสองอย่างแล้วพวกนี้มันเป็นของแถมที่เขาไม่ได้คิดเงินครับท่านผู้ชมผมก็มาสั่งแต่ของแถมแต่กลัวมีนไปสั่งอาหารหลักคือผมยังไม่เข้าใจพวกนี้เป็นของฟรีครับร้านนี้ใหญ่สะอาดสะอ้านท่านผู้ชมเสียดายว่านักคนกินน้อยไปหน่อยนะครับก็อย่างที่บอกแล้วนะครับสถานการณ์บ้านเมืองมีผลทำให้เศรษฐกิจย่ำแย่ไปทั่วประเทศแหละครับกินอาหารแล้วก็ไปสนามบินแล้วครับย่างกุ้งนะครับมีสนามบินใหม่กับสนามบินเก่าอันนี้ก็ครับโอ้โดนถนนก็ว่างคนก็ไม่ค่อยเยอะท่านผู้ชมดูสิที่จอดรถว่างเชียวซึ่งในช่วงที่ผมมาช่วงก่อนๆเนี่ยโอ้ยที่จอดรถนี่ไม่ว่างเลยเนี่ยเต็มไปหมดเลยรถแท็กซี่รถคนอีกอันนี้คือพูดง่ายๆนะคนน้อยคนเดินทางน้อยเนี่ยมาเยอะอยู่แค่ส่วนใหญ่รถจอดเป็นแท็กซี่ครับเข้าคิวเช็คอินแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะครับเนื่องจากว่าคนน้อยผมมาเดินดูว่าเอ๊ะที่ย่างกุ้งเนี่ยมีของไทยขายมีอะไรบ้างเนี่ยก็มีไทยคอฟฟี่มีมาม่านะเนี่ยครับเนี่ยก็เป็นที่ขึ้นชื่อลือชานะมาม่านี่ดังไปทั่วโลกท่านผู้ชมไปที่ไหนก็มีควิกเนี่ยนะฮะก็เลยเดินมาดูในสนามบินนะครับว่ามีของอะไรขายในสนามบินก็ท่านผู้ชมก็คนไม่ค่อยเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังไงก็ที่ประเทศไทยเราก็ยังดีกว่าเยอะเลยทีเดียวท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับผมก็กลับประเทศไทยในวันที่20มาลงที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับก็ปลอดภัยเมื่อถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยเมื่อเครื่องบินเหยียบประเทศไทยเนี่ยโอ้โหสิ่งหนึ่งที่มันแปลกไปเลยถ้าเราไปต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านอย่างไปพม่าเนี่ยวัน2วันเนี่ยสิ่งที่พอกลับมาประเทศไทยเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าสิ่งที่ประเทศไทยดีกว่าเยอะเลยก็คือเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับโอ้ยโทรศัพท์Wi-Fi เราเด้งดึงดังดึงดังนะครับถนนหนทางความเป็นอยู่พื้นฐานเนี่ยสนามบินก็แน่นขนาดด้วยผู้คนแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยการจัดการที่สนามบินสุวรรณภูมิก็ต้องยอมรับว่าเร็วรวดเร็วทั้งๆที่คนเยอะอันนี้ก็ต้องทำให้เรารู้สึกว่าเราภาคภูมิใจกับประเทศเราอย่างมากถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาภายในโน่นนี่นั่นอย่างไรก็แล้วแต่ครับท่านผู้ชมยังชื่นชมกับเราเกิดมาเป็นคนไทยนะครับท่านผู้ชมครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากครับผมก็ที่สิ่งที่พม่ายังมีดีที่เหลืออยู่ก็คือนั่นแหละศิลปะวัฒนธรรมประชาชนมีจิตใจที่ดีงามวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่คู่ประเทศพม่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เขาโดดเด่นมากแต่ว่าสิ่งที่เขามีปัญหาอยู่
วันนี้ยังแก้ไม่ได้ก็คือปัญหาเรื่องการเมืองการปกครองการปฏิวัติรัฐประหารการที่ไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งนะครับอันนี้ก็อย่าไปยุ่งกับเขาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเขาไม่ให้เข้าประเทศเขานะครับยังไงก็ขอบคุณโกมินขอบคุณน้องบัวขาวขอบคุณประชาชนชาวพม่าที่รู้จักผมแล้วก็ยินดีต้อนรับให้การทักทายอย่างดีงามนะครับผมจะไปอีกนะครับพม่าท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ผมทำเพลย์ลิสต์คลิปพม่าไว้ทั้งหมดประมาณ20กว่าคลิปในการเที่ยวพม่าสิงหาคม2517นะครับผมจะวางคลิปเพลย์ลิสต์ที่รวบรวมคลิปทั้งหมดไว้ด้านล่างนี้ครับท่านผู้ชมก็อย่าไรอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามนะครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณในความมีน้ำใจเมตตาอารีของท่านผู้ชมที่ทำให้ผมได้มีกำลังในการเดินทางครับตราบใดที่ผมยังได้รับการสนับสนุนได้มีคนดูผมก็จะเดินทางไปต่อนะครับโครงการที่ผมจะเดินทางต่อไปก็คือว่าจะไปเวียดนามครับจะไปเมืองเดียนเวียนฟูอยากไปมากเลยครับท่านผู้ชมจะไปดูแหล่งที่มีคนไทยดำอยู่เยอะนะฮะอันนี้เป็นแหล่งที่เมืองเดียนเวียนฟูเมืองประวัติศาสตร์อยู่ทางตอนเหนือติดกับประเทศลาวนะครับก็ยังไงก็กดติดตามกันได้นะครับขอแรงสนับสนุนผมไม่ต้องอะไรมากนะครับแค่กดถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันมาบ้างนะครับสวัสดีครับไปไหมเธออยากจะไปกับฉันไหมเดินทางให้ไกลแสนไกลมีเพียงแค่เธอกับฉันโลกใบนี้ช่างกว้างใหญ่ฉันอยากจะพาเธอไปด้วยกันแค่เราสองคนเท่านั้นเธอจะว่าไงฉันจะพาเธอเดินทางท่องเที่ยวไปไกลแสนไกลหลีกหนีความวุ่นวายที่คอยทำร้ายหัวใจเราใช้ชีวิตตามต้องการลืมเรื่องหวานๆที่มันเศร้าสลัดความทุกข์ของสองเราทิ้งมันไปไม่ถือสาใครจะว่าอะไรมีถือสาชีวิตของฉันฉันใช้มันอย่างคุ้มค่าแล้วจะบ่นจะด่าไม่สนใจเธอเท่านั้นจะรักจะแคร์ก็มีเพียงเธอเท่านั้นจะคอยห่วงใยจะเฝ้าดูแลกันและกันจะเคียงข้างกันตลอดไปฉันจะพาเธอเดินทางท่องเที่ยวไปไกลแสนไกลหลีกหนีความวุ่นวายที่คอยทำร้ายหัวใจเราใช้ชีวิตตามต้องการลืมเรื่องวันๆที่มันเศร้าสลัดความทุกข์ของสองเราทิ้งมันไปชาดีดาเดินทางท่องเที่ยวไปไกลแสนไกลหลีกหนีความวุ่นวายที่คอยทำร้ายหัวใจเราใช้ชีวิตตามต้องการลืมเรื่องวันๆที่มันเศร้าสลัดความทุกข์ของสองเราทิ้งมันไปฉันจะพาเธอเดินทางท่องเที่ยวไปไกลแสนไกลหลีกหนีความวุ่นวายที่คอยทำร้ายหัวใจเราใช้ชีวิตตามต้องการลืมเรื่องวันๆที่มันเศร้าสลัดความทุกข์ของสองเราทิ้งมันไปสลัดความทุกข์ของสองเราทิ้งมันไปสลัดความทุกข์ของสองเราทิ้งมันไป